ครับการที่ญี่ปุ่นเอาเราไปออกแบบในคุณแม่ก็หล่อครับก็รู้สึกยังไงก็เห็นเขินครับคนญี่ปุ่นอวยเก่งมากครับเหมือนกับคนเราว่าแบบหน้าแต่ละหน้าคนงานเราแบบตีอะไรเนี่ยพันศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็เขินเหมือนกันครับคือวันนี้อย่างแฟนเราเองอวยเรานี่ก็เขินแล้วโหญี่ปุ่นนี่คือบียอนไปอีกขั้นนึงเลยครับพอเราอ่านครั้งแรกเรารู้สึกยังไงก็เออเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเราอาจจะถูกสเปคบ้านเขาอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้มีแฟนคลับคนญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามาเยอะไหมครับก็มีครับเริ่มมีแบบมีบ้านญี่ปุ่นจริงๆเมื่อวันเกิดก็แบบมีโปรเจกต์ที่เขาทำให้กับแฟนญี่ปุ่นอะไรครับมีบริจาคเลือดมีอะไรเงี้ยครับเขาก็น่ารักครับแฟนญี่ปุ่นค่อนข้างน่ารักแล้วก็ผมชอบเพราะว่าเขาเรื่องอะไรผมเป็นคนชอบการ์ตูนแล้วเขาเอาเราไปวาดเป็นการ์ตูนแล้วก็สวยๆเยอะแยะมากเลยครับ